นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิขอเจริญพรในฐานะศรัทธาในญาติโยมของวัดพุทธบริวารในโอกาสที่อาตมาและพร้อมคณะเดินมาเยี่ยมเยียนในวัดพุทธบริวารซึ่งมีพระแจ้งระยะโนเป็นเจ้าวาดเป็นมหันต์สงฆ์ทีนี้ก็มีความรู้สึกว่ายินดีและที่พวกเราได้มีศรัทธามีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้ร่วมกันจัดตั้งหรือก่อสร้างณวัดพุทธบริวารได้มาระดับนี้ก็นับว่ามีความรวดเร็วสถานที่ก็เหมาะสมในการปฏิบัติภาวนาสำหรับพระภิกษุสามเณรตลอดจนพระธรรมริษัทวาสกวาสิกาที่จะเข้ามาบำเพ็ญทานศีลภาวนาโดยเฉพาะการบำเพ็ญการภาวนานั้นเป็นหลักที่สำคัญทีเดียวเมื่อเรามีผู้นำในสถานที่นี้แล้วเนี่ยเมื่อพระเป็นผู้นำก็มีความร่มเย็นจะพาพวกเรานั้นประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสงบของจิตใจมันเพราะว่าการปฏิบัติของพวกเราเป็นสิ่งที่จำเป็นทีเดียวเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพวกเรานั้นมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วความทุกข์นั้นรอเราอยู่แล้วความทุกข์ของร่างกายก็ดีความทุกข์ของจิตใจก็ดีเนี่ยถ้าเกิดขึ้นกับเราในการข้างหน้าเมื่อเราไม่ได้เตรียมตัวแล้วเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาเราไม่มีสติไม่มีปัญญาจะไปแก้ไขความทุกข์ในใจได้ก็ยังมีความทุกข์ทรมานอย่างมากทีเดียวแต่เมื่อพวกเรานั้นได้เตรียมตัวซะก่อนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าผู้ที่ไม่ประมาทนั้นเป็นผู้ที่ไม่ตายผู้ที่มีความประมาทนั้นเหมือนกับคนที่ตายแล้วเมื่อพวกเราเนี่ยยังมีลมหายใจอยู่ยังเดินได้ยังทำกิจธุระหน้าที่ของเราได้ถ้าเราประมาทในชีวิตของเราเนี่ยก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราไม่ประมาทแล้วเนี่ยพยายามสร้างสมอบรมคุณงามความดีหรือบุญกุศลเอาไว้ในจิตใจในการให้ทานก็ดีสมาทานศีลก็ดีในการภาวนาก็ดีจะเป็นการที่จะพัฒนาใจของเราไปสู่จุดหมายปลายทางคือความพ้นจากความทุกข์ถึงบรมสุขนั่นก็คือนิพพานแต่ว่าถ้าเรานั้นเกิดขึ้นมาแล้วไม่รู้จักที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงส่งขึ้นไปกิเลสซึ่งมีความโลภโกรธหลงแล้วไม่รู้ว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เรารู้อีกทีหนึ่งนั้นใจก็มีอวิชชาแล้วเมื่อตาของเรามีรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะรู้ธรรมรมด้วยใจถ้าจิตของเรานะไม่มีความรู้ก็หลงไปละหลงรักหลงชังหลงเกลียดหลงกลัวไปนะขาดสติใจของเราก็จะมีแต่ความทุกข์อยู่เสมอเรื่อยไปถ้าพวกเราไม่มีความมาตั้งใจละก็รู้ว่ากิเลสเนี่ยมันจะมีมากก็ตามน้อยก็ตามแต่ไม่ได้เกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องอาศัยตาที่เห็นรูปแล้วมีการผัสสะกัน
หรือว่าเสียงของเราเนี่ยมันกระทบกับส่วนประสาทนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเจออายตนะภายในภายนอกเมื่อกระทบกันแล้วนะเกิดความรู้สึกขึ้นมามีความยินดีบ้างนะยินร้ายบ้างนะความยินดีนั้นก็เป็นกามสุขาริกานุโยโคความยินร้ายก็เป็นอากาศกิลามัฏฐานุโยโคถ้าสองทางนี้เนี่ยว่าไม่สงบนะไม่สงบเราก็เคยรู้สึกอย่างนี้มานะมีความสุขแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปอีกทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปอีกแต่เมื่อมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดมาอีกอย่างนี้เรื่อยเรื่อยไปนะถ้าเราไม่รู้จักแล้วมันก็จะเป็นวัฏฏะสงสารเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในอารมณ์อย่างนี้แหละนะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรานั้นมาฝึกจิตพัฒนาจิตนะจิตที่ฝึกดีแล้วก็ย่อมจะนำความสุขมาให้เราจิตตั้งทันตังสุขาวหังจิตที่เราฝึกดีแล้วย่อมจะนำความสุขมาให้เราก็มาฝึกจิตเนี่ยนะจิตที่ยังไม่ฝึกนั้นท่านเปรียบเหมือนกับว่านะเราเนี่ยนะมีเด็กตัวเล็กนะเด็กตัวเล็กนั้นน่ะถ้าเกิดพ่อแม่ดูแลแล้วเขาก็ไม่รู้จักอันตรายนะที่ไหนอันตรายก็ไม่รู้จักเห็นไฟก็ไปจับนะเห็นบ่อน้ำก็ไม่รู้ว่าจะตกลงไปถ้าไม่มีพ่อแม่ดูแลแล้วก็มีความเสียหายแก่ชีวิตขึ้นมาได้นะพ่อแม่นั้นก็จะต้องระมัดระวังนะลูกของเราหลานของเราไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นนะโดยความที่มีสติการรักษาจิตของเรานี้ก็เหมือนกันนะต้องมีสติดูจิตของเราว่าเป็นอย่างไรนะไปยึดมั่นถือมั่นในเมื่ออายตนะภายในภายนอกนะภายนอกมันกระทบกับอายตนะภายในเกิดความรู้สึกยินดีขึ้นมายินร้ายขึ้นมาก็ต้องวิจารณาไม่ให้จิตของเราหลงไปกับอารมณ์จิตของเราเนี่ยนะถ้าหลงไปในโลกเนี่ยก็คือหลงอารมณ์นะหลงโลกก็คือหลงไปในรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒน์ธรรมอารมณ์นั่นแหละนะถ้าหลงในอารมณ์นี้ก็จะกลายเป็นหลงไปในโลกนะกิเลสก็เกิดขึ้นตรงนี้นี่เราจะปฏิบัติอย่างไรเมื่อเรามีความรู้สึกอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราพิจารณาว่าความรู้สึกนี้ไม่เที่ยงไม่แน่นะมีสติอย่างนี้นะตามรักษาจิตของเรานะจิตยินดีก็สอนจิตว่าไม่เที่ยงไม่แน่จิตยินร้ายก็สอนจิตว่าไม่เที่ยงไม่แน่อย่างนี้เรื่อยไปอย่างนี้เรื่อยไปเมื่อเรามีสติอย่างนี้แหละนะจิตที่มีสติรักษาดูแลเนี่ยมันก็พ่อแม่ที่ระวังดูแลเด็กนั้นน่ะที่ยังเล็กๆอยู่แล้วความปลอดภัยจิตนั้นเมื่อมีสติเป็นผู้ดูแลแล้วนะก็จะพ้นจากความทุกข์ได้แต่ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาเพราะความหลงนะรู้ไม่ท่องทันนั้นนะก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามีสติเมื่อมีสติก็มีปัญญาคืออบรมจิตของเรานะด้วยวิธีการปฏิบัติเจริญสตินี้ให้มากเมื่อเราฝึกสติในอย่างนี้ให้มากขึ้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยก็มีสตินะอย่างหนึ่งก็ภาวนาว่าพุทโธนะในใจของเราด้วยเมื่อเรามีสติอย่างนี้อยู่เสมอให้ติดต่อเนื่องกันไปแล้วเนี่ยนะการปฏิบัติของเราก็จะก้าวหน้าเมื่อถึงเวลาเราจะเดินโยกมก็ดีเราจะนั่งสมาธิแล้วก็ดีก็จะต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเมื่อเราทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เนี่ยก็มีสติอยู่ในปัจจุบันนั้นสติเมื่ออบรมจิตได้มากๆแล้วนะเกิดความสงบของจิตใจขึ้นมานะปัญญาก็จะรู้แจ้งในจริงที่เรียกว่าภาวนามยปัญญานั้นก็จะเกิดขึ้นมาได้นะสรุปว่าในเบื้องต้นเนี่ยพวกเราเมื่อมีศรัทธา
และในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะมีความตั้งใจนะที่จะค้นหาแสวงหาและพุทโธให้เกิดขึ้นในใจของเรานะพวกเรามีทานการเสียสละมีศีลสำรวมกายวาจาของเราให้เรียบร้อยมีการภาวนานะที่เราได้มาปฏิบัติกันวันนี้ละและการฟังธรรมก็เป็นการภาวนาอยู่ในตัวด้วยนำมานั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมนะน้อมนำไปพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติให้เกิดให้มีสติมีปัญญาขึ้นในใจนะเมื่อเราถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยซึ่งมีเป็นอริยมรรคมีองค์8นะมรรคนี้ก็จะตามรักษาจิตของเรานะฝึกจิตของเราเรื่องการมีมรรคเมื่อจิตของเราได้ฝึกดีแล้วเนี่ยเรื่องการปฏิบัติภาวนาสร้างความดีในศีลสมาธิปัญญานี้นะก็จะทำให้ใจถูกพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆใจจากที่เศร้าหมองก็จะผ่องใสเรื่องการที่เราบารับบาปนะทางกายวาจาทางใจมองเป็นบุญกุศลทุกสิ่งทุกอย่างให้ถึงพร้อมอย่างเช่นพวกเราได้มาเป็นกุศลกันมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกหรอกในชาตินี้เราเคยทำกันมาแล้วเคยสร้างสมบุญบารมีมาและเต็มมีศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสมีความตั้งใจ